ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599 อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมก้นเงินวัดละหันไล่จังหวัดระยองจะสร้างในปีพุทธศักราช2517ประกอบพิธีเททองหล่อที่ลานวัดละหันไล่ตรงกับบริเวณที่ตั้งของศาลาภาวนาพิรัตในปัจจุบันเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517หลวงปู่ทิมเป็นผู้จุดเทียนชัยด้วยตัวหลวงปู่เองวัตถุประสงค์การสร้างเพื่อเป็นที่ลึกแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคเงินสำหรับซ่อมสร้างถาวรวัตถุในวัดละหันไล่ซึ่งกำลังทรุดโทรมการสร้างพระกิ่งชินบัญชรในครั้งนั้นอาจารย์ชินพรศิษย์ของหลวงปู่ทิมได้รวบรวมแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลต่างๆเช่นยอดนพศูนย์สายล่อฟ้าหลังโบสถ์หลังคาวิหารหลังคาเจดีย์เครื่องใช้ทองโบราณนาคโบราณเงินโบราณสำริดโบราณมีชนวนมวลสารสำคัญเช่นจ่าวน้ำเงินจ่าวน้ำทองเหล็กละลายเหล็กไหลชนวนโลหะทุกรุ่นของวัสสุทัศน์และโลหะธาตุที่เป็นมงคลต่างๆอีกมากมายหลายชนิดได้นำมาเททองหล่อหลอมสร้างพระกิ่งชินบัญชรพร้อมกับพระชัยวัดสร้างตามตำราเดิมของสมเด็จพระนพรัตน์วัดป่าแก้วพระพุทธลักษณะของพระกิ่งชินบัญชรนั้นถอดแบบมาจากพระกิ่งใหญ่ของจีนซึ่งมีอายุราว 800-1,000 ปีลักษณะเป็นพระภัยสัชยะคุรุไวทูลปภาพุทธเจ้าประทับนั่งบนโพบัลลังก์บัว2ชั้นด้านหลังไม่มีบัวขัดสมาธิเพชรผ้าเกศาเป็นเม็ดกลมๆใต้ฐานปิดด้วยแผ่นทองคำเงินหรือทองแดงพระทุกองค์จะมีหมายเลขกำกับและต่อโค้ดไว้ที่ด้านหลังองค์พระเหมือนกันทุกองค์พระครูภาวนาพิรัตน์หรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2422ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บ้านหัวทุ่งตะบุตรตำบลละหานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเป็นหลานของหลวงปู่สังเท่าท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2499มีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ณพระจศรีมาวัดละหานไล่ได้รับฉายาว่าอิสริโกเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาวิทยาคมจากตำราของหลวงปู่สังเท่าศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากคารวาและบรรพชิตได้ออกทุดงไปหลายจังหวัดต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดละหันไล่และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิรัตน์เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2507หลวงปู่ทิมท่านมรณภาพเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2518ร่วมสิริอายุได้96ปีนับพรรษาได้69พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์
ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่